Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Whoa. สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมไวไวคิดดีนะครับก็คิดนี้แล้วก็อยู่ในเกมแค่ปฏิคูณหนึ่งนั่นเองนะก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยฮะจำได้ไหมที่เราไปสู้กับบอสมานะไอ้บอสตัวนี้เป็นไอ้มอสหมายิงปืนใช่ไหมเป็นบอสตัวที่4ของเกมแล้วนะฮะก็บอสตัวนี้เนี่ยดูท่าทางแล้วเนี่ยมันมีหลอดเลือดพลังชีวิตเยอะใช่ไหมหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นบอสที่เล่นยากนะแต่จริงแล้วเนี่ยบอสตัวนี้ไม่เล่นยากเลยถ้าคุณมีทริคของผมนะคุณสามารถเอาทริคของผมเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้นะทริคก็คือเป็นรูปแบบพิเศษหรือท่าพิเศษที่ผมต้องใช้นั่นเองนะก็คือหลอดเลือดมันมีอยู่6หลอดใช่ไหมคุณแบบเข้าไปปั่นมันตอนมันเผลอปุ๊บอะตอนที่มันเปลี่ยนที่กำบังหรือว่าเราเปลี่ยนที่กำบังปุ๊บใช่ไหมพอมันเปลี่ยนที่ยิงปุ๊บเนี่ยมันจะมีอยู่3ฝั่งใช่ไหมคือ1 2 3ใช่ไหมฝั่งแรกก็ซ้ายขวาก็บนตรงกลางก็จะเป็นข้างบนใช่ไหมทางขวาก็อีกฝั่งนึงมันจะมี3ฝั่งใช่ไหมมันจะขึ้นไปยิง3ที่อ่ะก็คือซ้ายขวาแล้วก็บนดังนั้นแหละอยู่บนอะไรของมันนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้บนกำบังของมันแหละเนี่ยมันจะขึ้นไปยิงเท่โชว์เท่เนี่ยวิธีการปั่นเนี่ยหรือว่าทำให้เลือดมันลดเร็วที่สุดก็คือตอนเผลอพอมันเผลอปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยปั่นมันเลยฮะนั่นแหละฮะค่อยปั่นมันตอนเผลอปุ๊บเนี่ยปั่นมันไป3ครั้งเลยฮะหลอดเลือดมันลดไป3หลอดเลือดแล้วฮะแล้วอีก3ครับก็คือแบบมีสเต็ปดีๆหน่อยนะก็คือคอยหลบมันมั่งคอยหลบมันไปตอนมันเผลอตอนมันชะงักอะไรเนี่ยก็เข้าไปปั่นแม่งเลยฮะแล้วก็จังหวะสุดท้ายต้องปั่นข้างบนนะพอมันเผลอข้างบนก็ปั่นชนะแล้วสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะเป็นบอสที่เล่นง่ายที่สุดในบรรดาเกมตระกูลแคปปิคูลแล้วก็ว่าได้ผมพูดเลยฮะบอสตัวนี้เนี่ยไม่เล่นไม่ยากในหลายคนอาจจะคิดว่าเล่นยากจริงเล่นไม่ยากนะเล่นง่ายกว่าไอ้มีโคล่าเล่นง่ายกว่าไอ้ตัวกระต่ายกระโดดหย่องๆนั่นอีกเล่นง่ายกว่านะโอเคนะฮะมาพูดถึงอะไรดีกว่าบอสของเกมตระกูลแคปปิคูลเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวอะไรก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบอสของเกมตระกูลแคปปิคูลก็จะต่างภาคก็จะมีบอสที่แตกต่างกันไปนะภาคหนึ่งเนี่ยเขาบอกไปเลยฮะบอสในเกมแคปปิคูลหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด6ตัวนะฮะภาค2มี5ตัวภาค3มี5ภาค4มี5เหมือนกันนะภาค5เราไม่รวมภาค5นะภาค5นี่มีเยอะมากฮะภาค5มี10 20ตัวเลยเราจะไม่รวมภาค5นะเพราะว่าภาค5มันจะเป็นแบบโอเพนเวิลด์นะไม่ได้แบบเล่นแบบตามด่านอย่างเงี้ยคือเล่นแบบเล่นไปเรื่อยๆเล่นผ่านไปเรื่อยๆภาค5ถ้าใครเคยเล่นนี่จะน่าจะรู้ดีนะแต่ว่าถามว่าทำไมผมไม่เล่นภาค5ล่ะภาค5เป็นภาคที่ดังสุดไม่ใช่เหรอก็จริงฮะว่าภาค5เป็นภาคที่ดังสุดแต่ว่าผมขอเล่นภาคแรกๆให้มันจบๆไปก่อนก็คือเล่นเรียงตามภาคแรกภาค1จบก็ภาค2ภาค2จบก็ภาค3ภาค3จบก็ภาค4ภาค4จบก็ภาค5อะไรเงี้ยคือเล่นเรียงตามภาคไปนะเอาง่ายๆนะส่วนภาคเสริมปุ๊บเนี่ยผมรอให้เล่นภาค3จบละก่อนแล้วกันนะแล้วสมัย Play 1อ่ะเล่นของ Play 1จบก่อนแล้วค่อยไปเล่นของ Play 2เป็นภาค4กับภาค5แล้วกันโอเคเรามาเล่นด่านนี้ดีกว่านะด่านเนี้ยที่เราพูดถึงบอสไปเยอะแล้วนะด่านนี้เนี่ยเป็นด่านอีกเหนือนึงที่ยากอีกเป็นด่านที่ยากเป็นอันดับ2ของเกมที่ผมเคยพูดเลยฮะว่าด่านเนี้ยเป็นด่านที่ยากเป็นอันดับ2ของเกมเลยนะฮะอันดับ1แล้วด่านต่อไปเป็นอันดับ1แต่ด่านเนี้ยเป็นอันดับ2ของเกมเลยผมขอไอ้นี่เลยฮะผมขอบอกไว้เลยฮะว่าด่านเนี้ยเป็นอันดับ2ของเกมเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วด่านนี้เป็นด่านที่ยากเป็นอันดับ2ของเกมนะแล้วก็ด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่คล้ายๆกับไอ้ด่านหมอกหรือหลายคนอาจจะเรียกว่าด่านสะพานนะที่เขาบอกว่ามีตกตายบ่อยใช่มั้ยใช่ฮะด่านเนี้ยพอกันเลยฮะด่านนี้มีคนเขาบอกว่ากระโดดตกตายบ่อยเนี่ยด่านนี้แหละฮะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเดิมนะแต่ว่าเลเวลเนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมนะมันก็คล้ายๆกับไอ้ด่านหมอกที่แบบมีไอ้หมูป่าว่าเอาบอใช่ที่มันวิ่งไปวิ่งมานั่นแหละฮะแล้วทำมันไม่ได้ด้วยฮะต้องหลบมันอย่างเดียวนั่นแหละด่านเดียวกันนะฮะมันคนละด่านกันฮะแต่ว่ารูปแบบของด่านมันคล้ายๆกันอยู่นะแต่ว่ามันเหมือนคล้ายๆด่านเดียวกันแหละคล้ายๆด่านเดิมแต่ว่ามันจะปรับเลเวลมันเหมือนกับมันปรับปรุงให้ยากขึ้นกว่าเดิมด้วยอะไรเงี้ยอ่ะเราเล่นเลยดีกว่าด่านนี้โอเคนะครับก็ตอนนี้ป๊อกมี4ตัวนะผลไม้มี0ผลนะเพราะว่าผมโหลดเซฟใหม่ไงผลไม้จะกลับไป0ตัวแล้วป๊อกก็จะกลับมา4ตัวต่อให้ผมเก็บป๊อกเยอะขนาดไหนในภาคนี้ขอบอกไว้เลยฮะต่อให้โหลดเซฟเกมแล้วเข้าใหม่มันก็จะอยู่แค่4ตัวเท่าเดิมนะแล้วผมขอบอกไว้อย่างนึงก็คือไอ้นี่ด้วยฮะรูปแบบการเล่นของเกมนี้นะฮะหรือด่านนี้เนี่ยก็คล้ายด่านที่แล้วคือกระโดดไปอย่างตกก็พอนะแล้วก็เมื่อกี้ผมจะพูดเลยว่าผมต้องคอนเซ็ปต์ของผมนะผมต้องพยายามเก็บกล่องให้ครบเพื่อได้เพชรนะโดยที่ผมเล่นแบบไม่ตายเลยด้วยนะโหคอนเซ็ปต์นี้ก็ยังเหมือนเดิมผมว่าผมอุดมการณ์ผมก็ยังเหมือนเดิมอยู่โอเคผมเก็บบล็อกก่อนนะโอเคแถมบล็อกให้หน่อยเถอะบล็อกตอนนี้ผมมีน้อยมากเลยบอกไว้ก่อนโอเคฟึบใช่ไหมไม่รู้ก่อนในทางที่เหมือนไปได้เลยวะวะฟึบไปได้ปะทางที่เหมือนไปได้เลยวะอ๋อรู้ละอย่านะคุณอย่าไปเชื่อมันนะอันนี้มันเป็นจุดหลอกของเกมนะมันจะหลอกให้เราแบบกระโดดไปเก็บไอ้แอปเปิ้ล3 4ผลไม้เนี่ยพอเราไปเก็บผลไม้ปุ๊บเราก็จะตกคุณอย่าไปเชื่อมันนะฮะเอาง่าย
นะอันนี้มันเป็นลูกไม้ตื้นๆของตัวเกมแล้วนะก็คือมันจะเอาแบบแอปเปิ้ลน่ะมาหลอกให้เราไงพอเรากระโดดลงไปเก็บแอปเปิ้ลปุ๊บน่ะกระโดดไปเก็บแอปเปิ้ลปุ๊บเราก็ตายนะคุณอย่าไปเชื่อมันนะฮะคุณอย่าไปหลงกลลูกไม้ตื้นๆแบบนี้นะคือเอาง่ายๆฮะไอ้ลูกไม้ตื้นๆแบบนี้นะใช้ไม่ได้ผลกับผมหรอกนะฮะเขาบอกไปเลยครับผมไม่ได้โง่นะมันชื่อผมโง่ได้ไงวะคือแบบตัวเกมแบบจะพยายามใช้ลูกไม้อย่างเงี้ยลูกไม้แบบแอปเปิ้ล 3-4 ดอกให้เรากระโดดตบพอเรากระโดดตบปุ๊บเราก็ตายนะแต่แบบเก็บผลไม้ได้แค่ลูกเดียวก็ไม่คุ้มอยู่ดีเพราะว่าป๊อกแม่งเหลือ6ตัวเอ้ยป๊อก6ตัวเนี่ยถ้าเราเก็บตกไปตายนะได้ผลไม้มาลูกนึงก็จริงนะแต่ว่าเราก็เสียป๊อกไปตัวนึงใช่มั้ยไม่คุ้มเลยฮะเอาง่ายๆแม่งไม่มีความคุ้มเลยเอาง่ายๆฮะถ้าคุณแบบกระโดดตกตายไปนะแบบว่าแล้วยังไงพอคุณกระโดดตกไปเก็บแอปเปิ้ลแล้วกระโดดตกตายไปเนี่ยเออแต่คุณอย่ามาโทษผมไม่ได้นะเว้ยผมก็สาเตือนแล้วนะอย่ากระโดดไปเก็บนะคือมันเป็นจุดหลอกของตัวเกมนะตัวเกมของเกมนี้มันก็หลอกเยอะนะหลอกซ้อนหลอกซ้อนหลอกซ่อนเงื่อนนะก็คือมันหลอกให้เราตกเหมือนด่านที่แล้วอะไอด่านประสาทมืดเนี่ยคือแม่ก็เหมือนกับมีผลไม้มาวางอยู่นะมาวางอยู่บนอากาศนะพอเรากระโดดไปเก็บมันก็ตายแล้วมันเป็นจุดหลอกของตัวเกมมันคุณอย่าไปเชื่อมันนะเอาง่ายๆนะถ้าคนแบบเขาฉลาดๆนะเขาก็รู้ทันเขาก็มีตัวหลอกง่ายๆใช่ไหมใช่อันนี้มันเป็นจุดหลอกไงอย่าไปเชื่อมันนะแต่เหมือนมันไปได้นะมันไปไม่ได้หรอกครับมันกระโดดตกไปก็ตายเปล่าผมไม่ลองนะถามว่ากระโดดไปตายอ่ะลองกระโดดดูไหมล่ะผมไม่ลองให้โง่หรอกใครจะลองให้โง่วะลองให้โง่ก็หลงกลมันสิโอเคนะอย่าเอาลูกไม้ตื้นๆนี้มาใช้กับผมเลยนะบอกไปก่อนฮะอาจจะใช้กับคนอื่นได้นะแต่ใช้กับผมไม่ใช้ไม่ได้หรอกฮะผมไม่โง่หรอกฮะโอเคเอาลูกไม้ตื้นๆนี้มาใช้กับผมโหเชี่ยผมโง่เลยผมไม่โง่หรอกฮะผมรู้ทันโหผมรู้ทันนะว่ามันต้องหลอกเรานะโอเคผมไม่รู้ผมรู้ทันว่ามันต้องหลอกเราผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดแบบผมหรือเปล่าแต่ผมคิดแบบนี้นะมันต้องหลอกให้เราไปเก็บแล้วกระโดดตกตายอะไรเงี้ยไปเชื่อมันนะเกมนี้แม่งก็แบบเป็นจุดหลอกไงหลอกให้เราแบบพลาดท่าไงจนเกมโอเวอร์เนี้ยไม่ได้ผลกับผมหรอกนะฮะแม่งลูกไม้แม่งเยอะชิบหายเลยว่ะอะไรวะจุดหลอกอะไรแม่งเยอะว่ะคือแบบอะไรวะแม่งแบบมันหลอกแม่งแบบมีแบบจุดหลอกเยอะอะไรเงี้ยก็ระวังให้ดีด้วยนะโอเคไปเลยดีกว่านะผมไม่หลอกแล้วฮะผมไม่หลงกลมันหรอกอย่าไปหลงกลมันก็พอแล้วโอเคฟึบติ้งโอเคเออนะฮะดึงอ้อเต่านี่เขาพูดถึงหน่อยแล้วกันนะก็ภาคนี้ไม่มีแบบท่ากระโดด2จังหวะนะเหมือนภาค3หรือไม่ก็สไลด์แล้วกระโดด2จังหวะเลยสไลด์แล้วกระโดดนะเพื่อจะเพิ่มความเร็วหรือความสูงในการกระโดดได้กระโดดไกลขึ้นเลยไม่มีนะภาค1ไม่มีแบบนั้นนะภาค1อ่ะจะมีแบบกระโดดแค่จังหวะเดียวนะแต่ว่ามันจะมีตัวช่วยอยู่นะก็คือเต่าเนี่ยกระดองมันน่ะสามารถกระโดดทำให้เรากระโดดได้สูงขึ้นกว่าเดิมโอเคมั้ยนะดึงอย่างงี้เงี้ยแบบนี้นี่เป็นฮะโอเคน่าเข้าใจด้วยนะนี่คืออันนี้คือความยากของภาคหนึ่งมันก็มีแบบภาคกระโดด2จังหวะนะเอาง่ายๆคือถ้าผมแบบมีท่าบินของภาค3นะปั่นรัวจนแบบสามารถบินได้นะกับกระโดด2จังหวะแล้วบินโอ้โหผมว่าไปถึงนะแต่ภาคนี้มันไม่มีแบบท่าพวกนั้นไงสกิลมันไม่มีแบบสกิลมันไม่ได้แบบเวอร์วังเหมือนภาค3ไงสกิลมันแบบสกิลธรรมดาไม่ได้มีแบบสกิลแบบเทพเหมือนภาค3นะเอ้าอะไรวะเริ่มตรงนี้เลยวะเนี่ยฟึบอ้าวอะไรวะสูงไปปะโอเคโอ้ด่านนี้ยากมากนะเป็นด่านที่ยากเป็นอันดับ2ของเกมเลยบอกไปเลยฮะไอด่านนี้ยากไม่เท่าไหร่ฮะมันมีโบนัสที่ยากกว่านี้โบนัสของด่านนี้ก็ถือว่ายากก็พอกับด่านนี้เลยนะทีผมพลาดไป2ครั้งแล้วนะแต่ว่าเราตายไปเราก็อดเพชรนี่หว่าช่างแม่งเถอะผมไม่เอาเพชรก็ได้ฮะว่าด่านนี้มันยากอยู่แล้วค่อยย้อนกลับมาเล่นก็ได้ผมต้องเล่นแบบไม่ให้ตายเลยเพื่อได้เพชรอะบ้าไปแล้วเออผมก็เล่นแบบไม่ตายเลยผมก็ตายไป2ครั้งนี่ว่ะจำไว้นะว่าผมตายไป2ครั้งแล้วนะผมต้องเล่นแบบตายบ้างหรอวะโอเคไม่พลาดแล้วโอเคเก็บโบนัสมาด้วยนะเก็บให้ครบ3ใบก็จะได้เป็นโบนัสอะไรเงี้ยเป็นโบนัสพิเศษอะไรเงี้ยเออนั่นแหละดึงโอเคดึงมันจะได้อีกนานมั้ยเนี่ยอื้อโหเว้ยสูงชิบหายดึงโอเคใช่ได้ดึงผมจะไม่ปั่นเต่านะมันอุตส่าห์ให้ขี้กระโดดเรานะแล้วก็อย่าทำร้ายมันเลยอะไรเงี้ยผมเป็นคนรักสัตว์นะฮะโอเคได้2ใบแล้วใช่ไหมเออเก็บไว้ครบแล้วกันจะได้โบนัสทันทีเอ้ยมีหมูป่าได้ระวังหน่อยนะเราทำอะไรไม่ได้เลยฮะต้องหลบบ้างอย่างเดียวอ่ะ
คมาให้หมูป่าบ้าข้ามเลยฮะฟึบฟึบฟึบหลบไปฟึบฟึบต้องมีสเต็ปในการหลบโอ้ยยากจริงโอ้ยยากมากนะฮะตายไปหลายรอบแล้วด่านนี้เป็นอีกด่านหนึ่งที่ยากมากนะถ้าผมค่อยย้อนกลับมาเล่นก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเล่นผ่านไปก่อนเพราะผมพูดไปเยอะด้วยด่านนี้มันก็ยากจริงๆเป็นด่านที่ยากเป็นอันดับ2ของเกมอ่ะฟึบมันมีด่านที่ยากกว่าด่านนี้อีกนะฮะไอด่านนั้นน่ะไอด่านต่อไปน่ะเป็นด่านที่ยากที่สุดแล้วของเกมภาค1เลยนะผมยกให้เลยว่าเป็นด่านที่ยากสุดของเกมแค่พอดีคูณ1ต้องกระโดดแบบมีสเต็ปในการกระโดดดีๆก็พอแล้วโอเคคือมันยากตรงกระโดดตกอะไรเงี้ยมันจะกะระยะถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยดึงเห็นบ้างมันยากจริงๆนะโหกะยากจริงเลยผมเล่นแรกๆตายเยอะกว่านี้อีกนะฮะโอเคโบนัสละโบนัสด่านนี้ก็ยากก็พอเลยฮะตรงนี้ยังธรรมดาเบสิกอยู่นะฮะโบนัสนี่ก็ยากก็พอไปผมต้องเหลือกล่องไว้ด้วยนะเพื่อจะกระโดดกลับไปตรงกล่องนั้นแหละแล้วเก็บกล่องข้างล่างให้หมดนะเห็นบ้างมันยากมากอ่ะโบนัสที่แม่ก็ยากก็พอเลยนะแล้วเนี่ยมันผ่านไปก่อนแล้วกันฮะอันนี้คือผมไม่เอาแล้วพงเพชรกล่องอะไรฮะแม่งยากเกินแค่เล่นแบบผ่านธรรมดากูจะตายห่าอยู่แล้วนี่เอาผ่านแล้วอ้าโถเอ้ยผมตายไป 3-4 รอบแล้วแม่งยากมากตายไปหลายรอบแล้วเขาบอกไปเลยครับว่าด่านนี้เป็นด่านที่ยากเป็นอันดับ2ของเกมนะด่านเนี้ยไอด่านเนี้ยเป็นด่านที่ยากเป็นอันดับ1ของเกมเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยนะด่านเนี้ยเป็นด่านที่ยากที่สุดในตำนานเลยยากกว่าด่านเมื่อกี้อีกนะไอด่านเมื่อกี้มันแค่แบบมีกระโดดตกตายแล้วบ่อยใช่ไหมแต่ด่านนี้ยากกว่านะโอเคนะฮะก็แล้วผมก็ค่อยย้อนกลับไปเล่นด่านนี้ก็แล้วกันนะโอเคคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะขอบคุณที่ตามชมครับโอเคบายไปแล้วสวัสดีฮะ